สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์เป็นประจำครับประมาณบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นทาง Bright TV ช่อง20ครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันมีคนพูดกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสมอเลยนะครับว่าบางทีชีวิตของเราก็ไปตามดวงนะคำว่าดวงนี้บางคนก็ดวงหมอผูกเลิกผูกยามบางคนก็เฟี้ยงไพ่ซึ่งก็แบบนะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยตายงมงายไปไหมทำไมมาพูดเรื่องแบบนี้ออกทีวีเดี๋ยวนี้นะครับถ้ามีการดูไพ่ออกทีวีก็จะมีตัวหนังสือขึ้นว่าโอ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะอะไรเพราะบางทีก็เอาความเชื่อแบบนี้ไปหาเงินแล้วก็หลอกลวงคนไงคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับชมแต่สำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดอยู่เสมอนะครับว่าอุ๊ยไปลบหลู่แบบนี้ไม่ได้เพราะศาสตร์บางอย่างเขาก็มีวิชามีความรู้และที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สะสมมาตลอดเวลามันคือคำว่าสถิติบางเรื่องก็เชื่อถือได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกกับคนที่เกิดในราศีนี้ราศีนี้แต่สำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองอยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่อยากทุกข์ร้อนกับคำกล่าวที่เกิดขึ้นจากคำทำนายเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมทึกทักยึดถือมากเกินไปเราก็จะไม่มีความสุขคุณผู้ชมครับหรือถ้าหากเราไม่เชื่อเลยเกี่ยวกับเรื่องคำทำนายสมมติเราเจอใครสักคนหนึ่งคุณผู้ชมขี้โมโหอุ้ยไอ้นั่นนิดนึงก็ไม่ได้ไอ้นี่หน่อยนึงก็ไม่ได้อาจจะนี่สักทำนายได้เลยว่าคนคนนั้นมีเคราะห์คุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีแต่เรื่องมีแต่ราวอยู่สุขไม่เป็นเย็นไม่ได้คนแบบนี้เข้าใกล้ก็ต้องมีเรื่องถ้าเขามีเรื่องเราก็ต้องมีเรื่องเพราะเราอยู่ใกล้เขาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทำนายไทยทักได้เลยว่าคนแบบนี้ไม่ต้องเพี้ยงไพ่ค่ะเป็นคนมีเคราะห์ไม่ควรอยู่ใกล้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนตัวเองดีไหมคุณผู้ชมครับมาทำตัวให้สุขสบายร่มเย็นในครัวทำอะไรอร่อยอร่อยแล้วไปแจกจ่ายคนอื่นเขาได้ความสุขนะคุณชมครับช่วงนี้เราค่อนข้างสวยหาธรรมชาติเป็นเมี่ยงปลาทูค่ะจะมาเป็นคำๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแบบรสเด็ดมาถึงอันนี้มาถึงนะฮะทีเดียวเลยเดี๋ยวเรากินน้ำพริกให้น้ำพึ่งเป็นน้ำตาลที่เป็นความหวานจากธรรมชาติเราใส่เยอะหน่อยได้วันนี้เราจะมาทำคองแคงกะทิอันชันกันนะคะก็จะนำแป้งไปทำตัวที่เป็นรูปของคองแคงค่ะโดยทำใส่แม่พิมพ์ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับคองแคงกะทิอันชันค่ะ